มาติดตามการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI นะครับซึ่งวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเช่นเคยนะครับนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานการประชุมนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับซึ่งท่านนายกเองได้ย้ำนะครับให้กับคณะทำงานนะครับให้ทำงานโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่เป็นหลักเพื่อที่จะลดกระแสการต่อต้านแล้วก็สร้างความเข้าใจด้วยนะครับแล้วก็ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปครับซึ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับก็วันนี้ท่านเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนครั้งที่2ของปีนี้นะครับโดยมีพลเอกชัดชัยสาลิกัญญะรองนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วยนะครับซึ่งท่านนายกนะครับได้ย้ำก่อนการประชุมนะครับว่าการลงทุนโครงการใดๆก็ตามต้องคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงผลประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่เพื่อที่จะสร้างความเข้าใจแล้วก็ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงท่านนายกกันดูครับทางนี้นะครับในการประชุมดังกล่าวนี้นะครับทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI นะครับก็จะเสนอเรื่องของความเป็นอยู่ของแรงงานจำนวนมากนะครับที่กระจัดกระจายกันอยู่โดยการให้สิทธิประโยชน์เพื่อที่จะจัดระเบียบหลังท่านนายกนะครับได้สั่งการให้ติดตามเรื่องนี้ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ไปตั้งแต่เมื่อวันที่18เมษายนที่ผ่านมานะครับแล้วก็คาดว่าที่ประชุมน่าจะรับทราบความคืบหน้าการดำเนินโครงการเมืองใหม่หรือว่า Smart City นะครับที่เน้นตามแนวเขตเศรษฐกิจชายแดนซึ่ง BOI ก็เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงอยู่แล้วครับวันนี้มีหลายประเด็นที่ต้องติดตามนะครับในที่ประชุมของทาง BOI นะครับ